นี่คือตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตัวเทพในตำนานจูนินโญ่เปนัมบูกาโน่ศิลปินลูกหนังที่ตั้งนิ่งผลงานศิลปะขั้นสูงเกิดขึ้นด้วย 1% ของพ่อสวรรค์ที่เหลือนั้นคือความพยายามพยายามถึงที่สุดพยายามจนพังทลายขีดจำกัดของคำว่าพอแล้วคุณถึงจะสร้างงานชิ้นเอกได้หากเปรียบเทียบการยิงฟรีคิกคือศิลปะและศิลปินเอกแห่งการยิงฟรีคิกต้องมีชื่อของจูนินโญ่เปนัมบูกาโน่เป็นอันดับต้นๆสิ่งที่เขาสร้างมันเหนือกว่างานที่เขาต้องทำเป็นประจำวันมันเต็มไปด้วยความสวยงามและเป็นศาสตร์ที่นักเตะรุ่นหลังต้องศึกษาศิลปินลูกนิ่งคนนี้นะครับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของน้ำหนักเท้าที่ตวงช่างได้อย่างทองคำจูนินโญ่เปนัมบูกาโน่เริ่มต้นการค้าแข่งที่วาสโกดากาม่าทีมในลีกบ้านเกิดในตำแหน่งกองกลางตัวรุกด้วยร่างกายที่เล็กเขาจึงต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นเพราะความสูงเพียง177 ซม.เท่านั้นสำหรับนักฟุตบอลอาชีพถือว่าเล็กเกินกว่านักเตะทั่วไป6ปีที่วาสโกดากาม่าจูนินโญ่เริ่มมีชื่อเสียงพอสมควรจากจุดขายนั่นก็คือการยิงลูกนิ่งของเขาโอลิมปิกลียงไม่เคยคว้าแชมป์ลีกมาก่อนเลยในเวลานั้นและเพียงแค่ต้องการส่วนที่มาเติมเต็มในแดนกลางและชื่อของจูนินโญ่ก็ถูกเลือกเข้าสู่ทีมสโมสรไม่เคยคิดเลยว่าทีมเขากำลังได้เพชรเม็ดงามที่ต่อมาจะกลายเป็นตำนานของสโมสรไปซะได้เพียงแค่ปีแรกจูนินโญ่ก็ช่วยให้ลียงคว้าแชมป์ลีกเอิงได้ในทันทีและก็เป็นกำลังหลักของทีมไปอีก7ปีกับอีก6แชมป์ลีกนั่นคือยุคของลียงลงเป็นยิงที่คอบอลในบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีและผู้ที่ช่วยยิงให้ลียงนั้นเป็นทีมขวัญใจคอบอลกับจูนินโญ่นี่แหละครับแต่ความพิเศษคือลูกที่เขายิงได้มันเป็นฟรีคิกซะส่วนใหญ่44ประตูจาก75ประตูที่จูนินโญ่ยิงได้มันมาจากลูกฟรีคิกและสถิติรวมตลอดการค้าแข่งเขายิงฟรีคิกเป็นประตูได้ทั้งหมดถึง79ประตูและนั่นคือสถิติสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกที่มีการบันทึกไว้ในตอนนี้ครับการยิงฟรีคิกของเขามันเป็นการยิงฟรีคิกที่ผู้รักษาประตูแม้จะคาดเดาได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่บอกครับพรสวรรค์คือส่วนหนึ่งในไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทว่าลูกยิงอันมหัศจรรย์มันเกิดจากวิธีที่ใช้ยิงวิธีซ้อมที่ซ้อมอย่างหนักเพื่อความสมบูรณ์แบบจนค้นพบวิชาลับเฉพาะในศาสตร์ของการยิงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกฟรีคิกของจูนินโญ่บางครั้งมันโค้งบางทีมันสายไปขวาและย้ายทิศมาทางซ้ายเหมือนกับลูกบอลมีชีวิตบางทีมันขึ้นแล้วฮุกลงแบบฉับพลันไม่ว่าจะใกล้หรือไกลมันน่าตื่นตาตื่นใจเสมอและต้องบอกว่าผู้รักษาประตูระดับโลกต่างโดนจูนินโญ่ปั่นจิตด้วยการยิงฟรีคิกมาแล้วทั้งนั้นนั่นทำให้หลายคนพูดว่าเมื่อลียงได้ลูกฟรีคิกมันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกจุดโทษหากไม่มีอะไรผิดพลาดเรียกได้ว่าพนักงานสกอร์บอร์ดใส่สกอร์รอได้เลยและก่อนที่จูนินโญ่จะย้ายมาอยู่กับโอลิมปิกลียงแทบไม่มีใครรู้จักเขาเลยเขาเริ่มเล่นฟุตบอลจากท้องถนนตามแบบฉบับนักฟุตบอลบราซิลก่อนที่จะขยับมาเล่นฟุตบอลและได้สร้างชื่อได้พอสมควรที่บ้านเกิดก่อนจะย้ายมายุโรปก็แค่นักเตะบราซิลคนหนึ่งที่เหมือนกับนักเตะบราซิลอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนที่บราซิลส่งออกทุกปีเมื่อไม่มีอะไรน่าจดจำแต่วิธีของศิลปินถ้าอยากเป็นที่หนึ่งก็ต้องสร้างผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างและผลงานที่แตกต่างนี้ก็มีพื้นฐานมาจากความช่ำชองหมั่นฝึกฝนให้จิตรกรหมั่นดรออิ้งหมั่นวาดหมั่นลงสีสำหรับจูนินโญ่ก็คือการฝึกยิงฟรีคิกนั่นเองครับและก็เป็นการยิงฟรีคิกนี่เองที่จูนินโญ่ทำขึ้นมาเป็นผลงานแห่งชีวิตและผลงานนี้นะครับมันได้ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วโลกก่อนที่ในสุดท้ายเขาจะกลับมาแขวนสตั๊ดกับวาสโกดากาม่าสโมสรแรกที่เขาเคยฝึกฝนวิชาเขาจะแขวนสตั๊ดไปพร้อมกับเสียงสะดุดีและเขาก็ได้ทิ้งคัมภีร์การยิงฟรีคิกไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้ฝึกซ้อมตามการยิงฟรีคิกแบบจูนินโญ่นี้แม้กระทั่งคริสเตียโน่โรนัลโด้แกเร็ตเบลรวมไปถึงอันเดียปิโลก็ได้รับอิทธิพลมาไม่น้อยครับและอันเดียปิโลเองก็ยอมรับว่าเขาก็ศึกษาผลงานของจูนินโญ่ก่อนที่จะจับทางการยิงลูกนิ่งของตัวเองได้และชื่อนี้นะครับจะเป็นที่จดจำไปอีกนานจูนินโญ่เปนัมบูกาโน่ชายผู้บรรลุศาสตร์ขั้นสูงแห่งการเป็นศิลปินลูกนิ่งได้สำเร็จขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปทุกหัวใจทุกแชร์ของท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในการนำเสนองานดีๆของพวกเราและอย่าลืมติดตามนักเตะตัวเทพในใจของท่านในคลิปหน้าว่าจะเป็นใครอย่าลืมรอรับชมสวัสดีครับ